พิกัดข่าวทั่วไทยวันจันทร์ที่1สิงหาคม2559ติดตามทุกประเด็นข่าวสำคัญของวันนี้กับผมมนชัยคุณนัทและล่ามแปลภาษามือคุณธัญพรปองทองครับครับอัปเดตข่าวกันนะวันนี้มีทั้งประเด็นเรื่องของกล้วยที่ดูท่าจะเป็นเรื่องใหญ่ไม่กล้วยครับเพราะว่าขาดแคลนจริงๆนะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะต้องแย่งกันเพราะว่าช่วงนี้แล้งด้วยแล้วเห็นบอกว่ามีปัญหาเรื่องของจีนมาเหมาทั้งสวนเลยก็เลยขาดทั้งกล้วยหอมทั้งกล้วยน้ำว้าราคาสูงขนาดที่พ่อค้าแม่ขายชายแดนอรัญญประเทศทะเลาะกันเพื่อแย่งซื้อกล้วยเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้รวมไปถึงวันนี้เสียงบ่นของแฟนบอลหนาหูทีเดียวครับหลังจากที่พยายามไปซื้อตั๋วดูฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วปรากฏว่าระบบของบุญเติมเขาล่มนะฮะเห็นบอกว่าบางส่วนจองไม่ได้ล็อกอินได้แต่กดจองไม่ได้บางส่วนล็อกอินก็ยังไม่ได้เลยนะฮะถึงขั้นร้องไปถึงสมาคมฟุตบอลว่าเอ๊ะทำไมถึงให้ระบบมันถึงล่มขนาดนี้แล้วเอาไปเปรียบเทียบด้วยกับผู้ให้บริการรายเดิมเดี๋ยวมาว่ากันนะเพราะว่าเรื่องนี้มีคำชี้แจงทั้งสมาคมฟุตบอลมีคำชี้แจงทั้งผู้ให้บริการจองตั๋วนะครับครับเริ่มต้นพิกัดข่าวทั่วไทยด้วยประเด็นกล้วยราคาแพงนะครับวันนี้10โมงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจต้องเข้าไปดูในพื้นที่ที่โรงเกลือนะครับเพราะว่ามีพ่อค้าแม่ขายชาวกัมพูชาเขาทะเลาะกันคุณนัทคุณผู้ชมแย่งซื้อกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่นี่แหละครับจนกลัวว่าจะเป็นเหตุบานปลายท้ายที่สุดกองกำลังบุรพาก็จะต้องประสานกำลังกับตำรวจเข้าไปดูหน่อยเข้าไปช่วยระงับเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพ่อค้าแม่ขายชาวกัมพูชาเขามาแย่งกันซื้อกล้วยในประเทศไทยซื้อไปกักตุนแล้วก็จะไปส่งขายต่อในฝั่งกัมพูชานะครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามไกล่เกลี่ยไม่ให้ทะเลาะกันแล้วก็จบไปได้ด้วยดีไปสอบถามพ่อค้าขายกล้วยในกัมพูชาบอกว่ากล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยหอมราคาแพงจริงๆขาดตลาดจากปัจจัยเรื่องของภัยแล้งปัจจัยเรื่องของทุนจีนมาซื้อแบบเหมาสวนไปนี่เป็นเรื่องของอุปทานชัดๆนะครับอุปทานขาดราคาก็ถีบราคากล้วยน้ำว้าที่ตลาดโรงเกลือกิโลกรัมละ 23-28 บาทหวีหนึ่งประมาณสัก 1-2 กิโลกรัมสูงจากปีที่แล้วกิโลกรัมละ 15 บาทนะครับกล้วยน้ำว้าจากไทยไปขายในกัมพูชากิโลกรัมละ 40 บาทและส่งออกไปวันหนึ่ง 3-4 ตันครับคือถ้าเกิดไปดูราคาของกระทรวงพาณิชย์นะครับเขาบอกว่าตอนนี้กล้วยน้ำว้าหวีหนึ่งจะอยู่ประมาณสัก 45-50 บาทก็ถ้าเกิดเทียบกับปีที่แล้วก็แพงกว่าประมาณสัก 10 บาทครับ ราคาที่สูงขึ้นเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งคือมาจากภัยแล้งผลผลิตออกน้อยอยู่แล้ว2ก็คือว่าพายุที่เพิ่งเข้ามาก็ทำให้ต้นกล้วยที่กำลังจะออกลูกออกดอกให้นะครับมันก็ล้มไปด้วยผลผลิตก็เลยออกมาน้อยนี่ยังไม่นับรวมนะกรณีที่ชาวจีนพ่อค้าชาวจีนมาซื้อตั้งแต่ก่อนที่กล้วยจะออกคือเขามาเหมาเป็นสวนเอาไว้ก่อนนะฮะว่าถ้าเกิดว่าผลผลิตล็อตนี้ออกมาเขาจะจ่ายเงินซื้อที่ราคาเท่านี้เท่านี้นะครับมันก็ทำให้ปริมาณที่มันน้อยอยู่แล้วมันน้อยไปอีกฮะเพราะว่ากล้วยพวกนี้มันไปสู่ตลาดจีนไม่ได้เข้าสู่ตลาดไทยนะครับขณะเดียวกันถ้าไปดูราคากล้วยที่ตลาดไทยซึ่งเป็นตลาดค้าผลไม้อันดับต้นๆของประเทศเลยนะครับปรากฏว่าตอนนี้ราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่สุดหวีละประมาณ60บาทอันนี้คือราคาขายส่งนะครับเบอร์กลางเนี่ยประมาณสัก50บาทแล้วก็เบอร์เล็กเนี่ย30บาทถ้าสมมุติมาขายปลีกตามตลาดทั่วไปตามหน้าบ้านคุณผู้ชมก็บวกไปอีกนะครับส่วนที่ตลาดไอยารานี่ก็เป็นศูนย์กระจายสินค้าเกษตรอีกหนึ่งที่ในปทุมธานีตอนนี้ก็สูงขึ้นเหมือนกันครับราคากล้วยนะครับคือเขาก็ให้เหตุผลเช่นเดียวกันคือภัยแล้งพายุมาแล้วก็เจอคนจีนมาเหมาสวนไปนะครับอ่ะไปฟังเสียงของพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายกล้วยกันหน่อยฮะตอนนี้ผลไม้ไทยก็ราคาแพงขึ้นค่ะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องพายุเรื่องอะไรพวกนี้อย่างกล้วยเนี่ยจะแพงขึ้นมากเลยเพราะว่าต้นมันล้มก็จะไม่มีก็จะขาดก็แพงขึ้นต้นทุนสูงผลไม้ไทยตอนนี้อย่างมะม่วงน้ำดอกไม้อย่างเงี้ยขายไม่ไหวโลนึงเกือบ200หลายปัจจัยแหละครับจากสภาพอากาศส่วนหนึ่งสภาพของทุนจีนที่เข้ามาซื้อราคาผลไม้ที่สูงขึ้นไม่เพียงแต่กล้วยนะครับ คุณผู้ชมร่วมกันจัดรายการกับผมคุณนัดมาได้ SMS บอกราคาสินค้าราคาผลไม้ที่มองว่าไอ้มันแพงจนผิดปกติไปหรือเปล่าหรือว่ากล้วยแถวบ้านยังถูกก็บอกได้นะครับผ่านทาง SMS 4642626ครับของมันน้อยนะฮะราคาก็แพงเป็นปกตินะครับครับก็ยังดีที่มาแพงช่วงนี้ถ้าสุดแพงช่วงตรุษจีนหรือช่วงไหว้เจ้าโอ้โหมันจะยิ่งกว่านี้อีกเฉพาะกล้วยหอมนะครับ